พี่หลงพี่หลงอะไรของเธอทำไมต้องเสียงดังด้วยจะไม่ให้เสียงดังได้ไงนี่มันอะไรอีผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อเพื่อนเพื่อนบ้าอะไรทำไมต้องกอดกันด้วยกอดกันแบบนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าเป็นเพื่อนอีกหรอหรือว่าต้องจูบกันก่อนถึงจะมีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงเป็นแค่เพื่อนไม่ได้ทำอะไรกันสักหน่อยอย่ามางี่เง่าได้ไหมฉันงี่เง่าเหรอฉันไปถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนอื่นแถมยังกอดกันด้วยแบบนี้เรียกว่าฉันงี่เง่าเหรอผมแค่ถ่ายรูปไม่ได้มีอะไรกันคุณอย่ามาหาเรื่องผมนะเดี๋ยวพี่จะไปไหนผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนนี่พี่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทิ้งฉันไว้คนเดียวเหรอใช่ถ้าคุณไม่อยากอยู่บ้านเนี่ยคุณก็ไปเที่ยวได้ตามสบายเลยนะแต่คุณอย่าคิดที่จะมาห้ามผมคุณแค่เป็นแฟนผมนะไม่ใช่แม่ผมอ๋อและอีกอย่างวันเนี้ยไม่ต้องรอผมกลับมานะผมจะไปนอนกับเพื่อนพี่หลงเพื่อนผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอที่พี่จะออกไปหาถ้าคุณคิดว่าใช่มันก็ใช่บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงเป็นแค่เพื่อนไม่ได้ทำอะไรกันสักหน่อยอย่ามางี่เง่าเลยนะหลงรับสายไหมนุ้ยโทรมาจะ10สายแล้วนะไม่อยากรับฉันว่ารับหน่อยเถอะนุ้ยน่าจะเป็นห่วงนายนะฮัลโหลโทรมาทำไมตั้งเยอะแยะน่ารำคาญก็ผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วโทรมามีอะไรฉันจะถามว่าพี่จะกลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้วันนี้น่าจะไม่ได้กลับผมจะไปทำงานต่อบ้านเพื่อนก็กลับมาทำที่บ้านสิฉันทำกับข้าวไว้แล้วผมไม่ได้บอกให้คุณทำนี่แค่นี้นะหลงนายพูดแบบนี้กับแฟนไม่กลัวแฟนจะงอนหรอไม่หรอกเชอรี่แต่ก่อนนุ้ยเขาก็พูดแบบนี้กับผมนั่นแหละฮัลโหลที่รักคุณจะกลับมาหรือยังผมมีบางอย่างจะให้คุณด้วยนะจะโทรมาทำไมต้องเยอะแยะน่ารำคาญวันนี้น่าจะไม่ได้กลับจะไปทำงานต่อที่บ้านเพื่อนคนนี้น่ะหรอที่วันนั้นถ่ายรูปคู่กับพี่หลงใช่สวยไหมเขาชื่อไม้นะไม่เห็นจะสวยเลยพี่หลงนี่พี่ต้องกินอันนี้นะอร่อยมากของโปรดพี่เลยใจมากนะไม้พี่หลงพี่ดูผอมลงนะกับข้าวที่บ้านเนี่ยไม่อร่อยเหรอคะรู้ได้ไงอ่ะก็หนูอ่ะติดตา
ามพี่ตลอดแหละชาพีชของพี่หลงเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะนี่เธอพี่หลงเป็นแฟนฉันนะแล้วฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้ทำอะไรเนี่ยกรุณาให้เกียรติกันบ้างนุ้ยคุณจะไปว่าเพื่อนผมทำไมไม่เขาก็แค่เป็นห่วงผมพี่หลงพี่เป็นแฟนฉันนะมันเป็นแค่เพื่อนแล้วนี่ทำอะไรกันทำป้อนเค้กดื่มน้ำแก้วเดียวกันทำแบบนี้มันเกินไปปะนุ้ยถ้าคุณทนดูไม่ได้คุณก็กลับบ้านไปก่อนเลยไปผมกลับมาเราจะได้กินกันต่อนี่พี่ไล่ฉันกลับแล้วจะกินกันต่อกับอีเนี่ยเหรอช่วยพูดจาให้มันดีๆหน่อยนะคะผมก็แค่กลัวว่าคุณจะอยู่ยากพี่หลงฉันเป็นแฟนพี่นะพี่พูดแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะคุณชอบที่จะพูดแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ใช่เหรอที่ผมทำบ้างเป็นรับไม่ได้ฉันเคยทำแบบนี้ตรงไหนตรงนี้เลยแหละโต๊ะนี้เลยไหนว่าทำงานอยู่ไงแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงคนเราก็ต้องกินข้าวไหมฉันกับปีเนี่ยก็แค่มากินข้าวมากัน2ต่อ2เนี่ยนะแล้วเมื่อกี้ยังกอดกันต่อหน้าคนอื่นอีกกอดตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยก็แค่มีแมลงมาเกาะที่คอฉันปีเขาก็เลยช่วยเอาออกให้อย่ามางี่เง่าได้ปะนุ้ยคุณเป็นแฟนผมนะผมไม่มีสิทธิ์หึงหวงคุณอะไรเลยเหรอแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่างี่เง่าแล้วจะมาตามหาฉันที่นี่ทำไมไม่ต้องทำงานหรอแฟนเธอเนี่ยทำไมขี้หึงจังอะใจกว้างหน่อยดิครับนุ้ยกลับบ้านกับผมเดี๋ยวนี้ฉันไม่กลับฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ก่อนคุณไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของผมเลยตอนเนี้ยคุณคงรับรู้ความรู้สึกของผมได้แล้วมันรู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะพี่หลงฉันขอโทษนะคะฉันรู้แล้วว่าพี่เสียใจมากแค่ไหนอ่ะพี่ยกโทษให้ฉันนะคะเรากลับบ้านกันนะไม่ผมยังกินไม่เสร็จถ้าผมกลับบ้านกับคุณแล้วไม่เขาจะอยู่กับใครที่ผมทำเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมก็แค่อยากให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกของผมตอนนี้ผมไม่มีเยื่อใยอะไรกับคุณอีกแล้วพี่หลงยกโทษให้ฉันนะคะต่อไปอ่ะฉันจะแคร์ความรู้สึกของพี่ฉันจะดีกับพี่ฉันจะรักพี่ให้มากขึ้นนะคะไม่จำเป็นเพราะผมได้ตัดสินใจที่จะไม่รักคุณตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่คุณให้ผมกลับบ้านคนเดียวแล้วคุณก็กินข้าวต่อกับผู้ชายที่คุณเรียกว่าเพื่อนหลงเขาไล่ขนาดนี้แล้วคุณยังหน้าด้านอยู่อีกเหรอตอนที่เขารักแล้วก็หึงหวงคุณคุณไม่เห็นค่าคุณปล่อยให้ผู้ชายดีๆแบบนี้ต้องเสียความรู้สึกต้องสิ้นหวังเพราะการกระทำของคุณตอนนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์คาดหวังอะไรทั้งนั้นผมว่าคุณกลับไปเถอะคุณเหมาะที่จะอยู่กับเพื่อนผู้ชายของคุณมากกว่าไม่เอาอ่ะ
ันจะอยู่กับพี่คุณกลับไปเถอะค่ะอย่ามาทำลายบรรยากาศของฉันกับพี่หลงเลยขอบใจมากนะไม้ไม่เป็นไรหรอกเสียใจด้วยนะเสียใจทำไมตอนนี้ผมว่าผมโล่งอกแล้วก็สบายใจมากเลยในที่สุดก็ตัดขาดจากผู้หญิงคนนี้ได้สักทีถ้านายคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วแหละผู้หญิงดีๆเนี่ยยังมีเยอะอนาคตนายต้องเจอผู้หญิงที่เหมาะกับนายแน่นอนเชื่อฉันสิผมจะหาผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ตอนนี้ขอใช้ชีวิตโสดให้มันคุ้มก่อนแกนี่มันเหมือนพ่อแม่แกไม่มีผิดจริงๆเลยนะขี้เกียจสันหลังยาวนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะยังไม่ตื่นอีกนะครับผมไปส่งผักที่ตลาดมาเพิ่งจะได้นอนตอนตีสี่เองนะครับเนี่ยแกก็แหกตาดูสิเนี่ยแดดมันจะส่องตูดแกอยู่แล้วไปรีบลุกไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปในสวนเก็บผักชีมา10กิโลเอาไปส่งให้พี่ปัญญาเขาอย่าให้พี่ปัญญาเขารอนานนะเดี๋ยวจะเสียลูกค้าหมดครับแม่คะอาทิตย์หน้าเชอร์รี่ต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษแล้วนะคะได้สิลูกเดี๋ยวแม่เอาให้นะหลงไหนล่ะค่าขายผักอ่ะเอามาให้น้ามาน้าครับแต่เงินส่วนนี้มันเป็นของผมนะครับน้าบอกให้แกเอามาให้ก็เอามาสิอาทิตย์หน้าน้องสาวแกต้องใช้เงินแกไม่คิดที่จะสนับสนุนน้องสาวแกหน่อยเลยเหรอแต่ผมต้องเก็บเงินนี้ให้พี่หลงเขาออกไปอยู่ข้างนอกเลยค่ะแม่จะได้รู้ว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงแกเป็นพี่ชายแกก็ช่วยน้องแกหน่อยสิต่อไปในอนาคตน้องสาวแกจะได้มีความสามารถหลายๆด้านไงไม่ต้องมาลำบากเหมือนแกผมไม่มีให้หรอกนะครับผมต้องเก็บเงินเนี้ยไว้ลงทุนต่อเอาลองนี่ใส่แย่เหมือนพ่อมันจริงๆเลยแม่อาทิตย์หน้าเตรียมเงินไว้ให้เชอรี่ด้วยนะคะหนูไปเรียนก่อนนะคะขนมจีบซาลาเปาครับรับอะไรดีครับเอาขนมจีบ1ชุดครับได้ครับรอสักครู่นะครับนี่ครับขอบคุณครับขนมจีบซาลาเปาครับขนมจีบซาลาเปาไหมครับขนมจีบซาลาเปาครับขนมจีบซาลาเปาไหมครับเอาขายหมดเร็วจังเลยนะวันนี้สวัสดีครับหัวหน้าใช่ครับวันนี้ขายหมดไววันนี้โชคดีครับเจอแต่ลูกค้าน่ารักน่ารักถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้สงสัยนายต้องเอามาขายเยอะหน่อยนะนายจะได้ยอดเยอะๆไงสู้ๆนะครับเดี๋ยวก่อนครับหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคือ
ผมจะถามว่าผมขอเบิกเงินล่วงหน้าหน่อยได้ไหมครับเออจริงผมว่าจะถามเรื่องนี้คุณอยู่พอดีเลยช่วงนี้ทางบ้านของคุณต้องการใช้เงินอะไรหรือเปล่าเมื่อเช้าหน้าของคุณมาเบิกเงินของคุณไปแล้วนะฮะหน้าของผมมาเบิกเงินไปแล้วเหรอครับอืมใช่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับน้ามาเบิกเงินไปทำไมพอดีค่าเรียนพิเศษลูกเชน้าทำไมน้าต้องไปเบิกเงินของผมด้วยนั่นมันเป็นเงินส่วนตัวของผมนะโอ้ยก็คิดว่าเรื่องอะไรเมื่อเช้าน้าก็บอกแกแล้วนี่ว่าน้องเชอรี่น้องสาวแกต้องจ่ายตังค่าเรียนพิเศษเงินน้าไม่พอแกเป็นพี่ชายแกก็ช่วยออกหน่อยสิน้าครับแต่เงินส่วนนั้นอ่ะผมจะเก็บไว้เรียนต่อนะครับจะเรียนต่ออะไรอีกน้าก็ให้แกเช่าที่ปลูกผักขายแล้วนี่แถมน้ายังช่วยแกหาลูกค้ามาให้แกด้วยตอนกลางวันแกก็ขายซาลาเปาขนมจีบเพิ่มแค่นี้ก็พอละเงินส่วนเนี้ยก็เก็บไว้ให้น้องแกเรียนพิเศษน้องแกจะได้เก่งๆหาผัวรวยได้ไงผมว่าบางทีน้าก็ลำเอียงมากเกินไปนะครับแล้วน้าไม่คิดถึงอนาคตของผมบ้างเลยเหรอครับผมเองก็มีเป้าหมายของผมนะครับพอหลงน้าเลี้ยงแกมาตั้งแต่พ่อแม่แกเสียน้าเลี้ยงแกตั้งแต่แกยังเด็กๆแกเชื่อน้าเถอะครับผมก็มีความฝันของผมและผมต้องขอบคุณน้ามากเลยนะครับที่เลี้ยงดูผมเป็นอย่างดีรีบนอนล่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมเอาผักไปส่งร้านคุณปัญญาเขานะอย่าสายนะหลงเด็กสมัยนี้ต่อให้ดื้อยังไงเราก็ต้องเอาให้อยู่มันถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียนิสัยหลงนี่แกจะไปไหนน่ะผมจะไปหางานทำในเมืองครับนี่แกไม่สบายหรือเปล่าฮะนี่พี่หลงจะไปไหนคะแกบอกนะว่าจะหนีออกจากบ้านน้ามีอะไรจะพูดอีกไหมครับหลงเขาจะไปไหนคะอย่าไปสนใจมันเลยปล่อยมันไปเถอะนี่แม่มีเงินค่าเรียนพิเศษให้ลูกเชอรี่แล้วนะแม่แม่จะอะไรนักหนาเนี่ยเธออ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ไม่มีสมาธิเลยเนี่ยลูกเชอรี่ลูกหยิบยาแก้ไอให้แม่หน่อยสิลูกหยิบเองสิแม่เชอจะอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยปีสุดท้ายแล้วเชอต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือแม่เข้าใจไหมเนี่ยว้ายทำไมประตูบ้านถึงเปิดทิ้งไว้แล้วน้าเมย์จะอยู่บ้านไหมเนี่ย
นี่น้าเป็นมะเร็งเหรอเนี่ยนะครับนะอ้าวหลงแกกลับมาได้ยังไงเนี่ยโหแต่งตัวดูดีขึ้นเยอะเลยนะแต่งตัวดูดีแบบนี้คงจะทำงานประจำละสิท่ามามามานั่งก่อนสิมาครับน้าครับน้าไม่สบายทำไมน้าไม่ไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองล่ะครับคนมันอายุเยอะแล้วรักษาที่ไหนก็กินยาเหมือนกันนั่นแหละเอาแล้วนี่หลงกลับมาทำไมล่ะเนี่ยผมก็กลับมาเยี่ยมน้าแล้วก็น้องเชอรี่ไงครับนี่ผมซื้อเสื้อผ้ามาฝากน้าแล้วก็น้องเชอรี่ด้วยนะครับหลงน้าต้องขอโทษหลงด้วยนะที่น้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องในอดีตแล้วครับถ้าไม่มีน้าที่คอยเลี้ยงดูผมจนโตผมก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับแกนี่มันเหมือนพ่อแม่แกไม่มีผิดจริงๆเลยนะขี้เกียจสันหลังยาวนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะยังไม่ตื่นอีกแกเป็นพี่ชายแกก็ช่วยน้องแกหน่อยสิต่อไปในอนาคตน้องสาวแกจะได้มีความสามารถหลายๆด้านไงไม่ต้องมาลำบากเหมือนแกถึงผมจะไม่ได้ทำงานที่ดีหรือมีเงินเดือนเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่ผมก็ไม่ลืมบุญคุณที่น้ามีต่อผมหรอกนะครับน้าครับน้าต้องสู้ๆนะครับผมเชื่อว่าน้าต้องเอาชนะโลกนี้ได้แน่นอนส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้เองทำไมลูกแท้ๆของน้าถึงไม่เป็นอย่างหลงน้าอย่าคิดมากเลยครับตอนนี้น้องเชอร์รี่เขายังเป็นวัยรุ่นหลังจากเขาเรียนจบสังคมจะค่อยๆสอนให้เขาเติบโตเองครับน้าก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่หลงพูดนะแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังน้าไปทำอะไรให้กินนะไม่เป็นไรครับนะผมทานมาเรียบร้อยแล้วครับชีวิตคนเรามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆสิ่งที่เราคาดหวังแต่ไม่ได้อย่างที่หวังแต่สิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังกลับเป็นสิ่งที่ดีต่อเราน้าไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเนี้ยทางการแพทย์เนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับน้าไม่ต้องเป็นห่วงหมอเขาสามารถรักษาน้าให้หายได้โอเคครับนี่ถ่ายหนังอะไรกันเนี่ยทำไมเสียงถึงได้น่าเกลียดขนาดนี้ทำไมถึงไม่รู้จักถ่ายหนังอะไรที่มันสร้างสรรค์บ้างฮะแล้วรู้ไหมไอ้หนังประเภทเนี้ย
มันจะทำให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างจะทำอะไรเนี่ยหัดคิดถึงอนาคตเด็กๆมันบ้างแล้วพี่เป็นใครพี่มาในกองถ่ายผมได้ไงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุยที่ฉันถามเนี่ยแกได้ยินไหมหูแกเนี่ยได้ยินไหมฮะเดี๋ยวหนูจะทำให้เองนะคะตรงห้องน้ำเลยละกันโอเคผ่านคัดเก่งมากเดี๋ยวนางเอกไปนั่งพักก่อนเลยนะแล้วก็เรียกพระเอกมาเลยออนออนเดี๋ยวถ่ายซีนพระเอกต่อเลยนะได้ค่ะผู้กำกับเรียกพระเอกมาเลยนะคะเร็วๆก่อนที่แสงจะหมดเป็นไงบ้างครับน้องอันบทพอได้ไหมครับบทแบบนี้เราเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกพี่ถ้าเกิดว่าทางบ้านหรือว่าทางครอบครัวของเราเข้าใจเนี่ยแค่นี้อันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะตอนแรกพี่คิดว่าน้องอันไม่อยากถ่ายซะอีกเพราะหนังแนวนี้ชอบทำให้ชาวบ้านชาวช่องเข้าใจผิดอะทำไงได้อะพี่สุดท้ายแล้วคนที่ดูคลิปหรือว่าไม่ดูคลิปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเขานั่นแหละใช่เพราะหนังแบบนี้จริงๆแล้วนักแสดงก็ไม่เสียหายอะไรน้องอันดูสิเบื้องหลังน้องอันก็เห็นว่าคนตั้งเยอะแยะใช่พี่แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดอีกมุมหนึ่งเนาะคนที่ไม่ได้ทำงานด้านเดียวกับเราเนี่ยเขาอาจจะคิดไปไกลก็ได้นักแสดงชายพร้อมแล้วค่ะผู้กำกับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยน้องอันเดี๋ยวน้องอันส่งบทให้พี่หน่อยนะได้พี่โอเคกล้องพร้อมฉากรถโยกฉากสุดท้ายนะครับนักแสดงพร้อม3 2 1แอคชั่นดูดิวันนี้โคตรดีอันต้องงี้สิหลงวันนี้ก็เล่นดีว่ะโอเคคัทเยี่ยมขอบคุณมากทุกคนเก่งมากหลงวันนี้เล่นดีเลยนะเทคเดียวผ่านพัฒนาขึ้นเยอะเลยผมต้องขอบคุณพี่ก๊อฟเลยครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่แรกโอกาสมันมีให้ได้กับทุกคนแต่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวหลงนั่งพักก่อนเลยนะได้ครับทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บของแล้วก็กลับออฟฟิศกันโอเคครับพี่โอ้ยนี่ถ่ายหนังอะไรกันเนี่ยทำไมเสียงถึงได้น่าเกลียดขนาดนี้ทำไมถึงไม่รู้จักถ่ายหนังอะไรที่มันสร้างสรรค์บ้างฮะแล้วรู้ไหมไอ้หนังประเภทเนี้ยมันจะทำให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างจะทำอะไรเนี่ยหัดคิดถึงอนาคตเด็กๆมันบ้างแล้วพี่เป็นใครพี่มาในกองถ่ายผมได้ไงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุยที่ฉันถามเนี่ยแกได้ยินไหมหูแกเนี่ยได้ยินไหมฮะพี่หลงไปดูหน่อยไหมพี่ผมว่าพี่ออกไปจากที่ตรงนี้เถอะนะครับไม่ต้องมาไรตอบชนะก่อนถ่ายไว้เลยพวกแกคิดเหรอว่าหนังที่พวกแกทำเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับสังคมสมองพวกแกเนี่ยคิดได้แค่นี้หรือยังไงหนังประเภทดีๆมีไม่รู้จักถ่ายแต่หนังบ้าบออะไรก็ไม่รู้แล้วพวกแกรู้ไหมเนี่ยว่ามันทำให้สังคมเขาเสื่อมเสียและตั้งแต่พวกแกเช่าพื้นที่นี้ถ่ายทำหนังบ้าบออะไรก็ไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าชาวบ้านแถวเนี้ยเขาเดือดร้อนกันไปหมดไหนจะเสียงดังบ้างล่ะ
นายจะจอดรถไม่เป็นที่ไม่เป็นทางบ้างล่ะไม่มีมารยาททางสังคมไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าคนได้ยังไงนี่พี่พูดจบหรือยังถ้าพี่พูดจบแล้วผมจะได้อธิบายให้พี่ฟังจะแก้ตัวอะไรฮะนี่ไอ้นี่เลยฉันเห็นมันชอบเป็นพระเอกหนัง18บวกทำหนังบ้าบออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ข้อคิดอะไรเลยไม่เกิดประโยชน์ยังทำให้สังคมเสื่อมเสียอีกนี่ถามจริงๆเถอะพ่อแม่พวกแกรู้ไหมว่าพวกแกมาทำงานแบบนี้ฮะอ๋อนี่ยายนี่เลยนี่เป็นผู้หญิงภาษาอะไรไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวให้เขาจับให้เขาต้องไม่รู้จักอายบ้างหรือยังไงคุณพี่คะไม่ต้องมาพูดแสบไม่มีมารยาทเป็นผู้หญิงภาษาอะไรฮะทำตัวเป็นของเล่นใครจะจับก็จับได้เปลืองตัวจริงๆพี่คะพี่เป็นใครไม่ทราบเนี่ยถึงได้มาด่าพวกเราแบบเนี้ยเราก็ทำงานของเรานี่เป็นอาชีพของเราค่ะและอีกอย่างหนูก็ไม่ได้เปลืองตัวค่ะพี่เคยเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำบ้างไหมว่าเขาทำกันยังไงมันไม่ใช่มีแค่คนสองคนพี่มันมีคนตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันสมควรไหมล่ะจะสมควรหรือว่าไม่สมควรมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวหนูค่ะครอบครัวของหนูรับรู้ทุกอย่างปกติเราไปถ่ายทำที่ไหนเนี่ยแม่ของหนูก็อยู่ด้วยตลอดหนูอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดแต่วันนี้แม่หนูติดธุระเขาก็เลยมาไม่ได้และอีกอย่างนะพี่ทีมงานของเราที่เนี่ยเราก็ทำงานด้วยกันมาเป็นปีๆไม่ใช่ว่าเราจะเอาใครที่ไหนมาถ่ายก็ได้ใช่ครับพวกเราทำอะไรก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายนะครับและในคลิปสั้นก็ยังมีคำเตือนเพื่อเตือนคนดูว่าสังคมเราเนี่ยยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่อีกและก็ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองผมว่าพี่ต้องเปิดใจหน่อยนะครับเพราะสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมันไปเร็วมากผมก็แค่ทำคลิปสั้นเพื่อเตือนสติสังคมผมเข้าใจนะครับว่าบางครั้งมันยากที่จะเข้าใจแต่ผมว่าทุกอย่างมันขึ้นที่ตัวบุคคลผมทำหนังสั้นก็เพื่อที่จะเตือนสติเจตนาผมมีแค่นี้และอีกอย่างคือยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับพวกเขาพี่ดูสิครับน้องๆบางคนยังเรียนอยู่เลยก็สามารถมาหาประสบการณ์สร้างรายได้ให้กับตัวเองต่อไปถ้าน้องบางคนอยากมีช่องเป็นของตัวเองอยากเป็นยูทูบเบอร์พวกเขาก็สามารถทำได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นพวกเขาก็สามารถทำได้ครับเอาแบบนี้ไหมคะพุ่มกับเดี๋ยวเรายังเหลืออีกหนึ่งฉากที่ต้องถ่ายเราให้พี่เขาดูเบื้องหลังการถ่ายทำของเราดีไหมคะเพื่อพี่เขาจะได้เห็นและเข้าใจมากขึ้นแบบนี้ดีไหมคะพุ่มกับได้พี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าพี่เป็นยังไงถ้างั้นเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้ดูว่าเราถ่ายทำแล้วกันขอแค่พี่อย่าส่งเสียงรบกวนก็พอได้โดให้กูถ่ายตั้งนานคิดว่าจะมีเรื่องไปทุกคนฉากสุดท้ายไปไปเข้าฉากเถอะพี่ลงเอานะกล้องนักแสดงโอเคเอ้าไม่ได้ไปยืนตรงนั้นหรอกเหรอเอานะ 3 2 1 แอคชั่นโอเคคัดเลิกกองฮะเสร็จแล้วเหรอ
แล้วไม่ได้มีอะไรกันตรงต้นไม้เหรอพี่ต้องขอโทษด้วยนะก็พี่ดูในโทรศัพท์แล้วเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายมีอะไรกันจริงๆอ่ะฉากพวกนั้นอ่ะมันต้องไปให้ตัดต่อไปตัดแล้วไปประกอบฉากให้มันสมบูรณ์อีกทีครับจ้ะถ้างั้นพี่ขอตัวก่อนนะเอาไว้พี่จะติดตามเพจไปทุกคนเก็บของกาแฟกันไปขอบคุณมากนะคะเชียงใหม่มากนะคะเย้